เหรียญพระราชทานเพลิงศพปีพ.ศ. 2479หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนครปฐมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนับเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่บุญเพราะสมัยมีชีวิตหลวงปู่ท่านนะครับไม่เคยสร้างเหรียญเป็นรูปตัวเองเอาไว้เลยเหรียญที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพเท่าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์การจะหาเหรียญงานศพของพระเถราจารย์องค์ใดที่มีงานสร้างสรรค์เหมือนของหลวงปู่บุญนั้นคงหายากเพราะที่ปรากฏให้เห็นในแง่พุทธศิลป์และรูปแบบพิมพ์นั้นมีความงดงามหลากหลายแบบแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเจ้าของงานและศรัทธามหาศาลของสานุสิทธิ์ที่มีกับหลวงปู่บุญที่แสดงออกมาเป็นครั้งสุดท้ายแห่งการระลึกถึงหลวงปู่บุญที่เคารพอย่างสูงสุดก็ว่าได้ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่บุญนั้นมีพระเถราจารย์ผู้ใหญ่และเกจิชั้นนำในยุคนั้นเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเช่นสมเด็จพระสังฆราชแพวัดสุทัศน์มาประทับแรมค้างคืนอยู่ก่อนงานและเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญในพิธีกรรมต่างๆส่วนพระคณาจารย์ที่มีความคุ้นเคยกับหลวงปู่ส่วนมากก็มากันก่อนงานมากมายเนื่องจากสมัยนั้นนะครับการคมนาคมไม่สะดวกเหมือนในปัจจุบันเหรียญที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่บุญมีรูปแบบหลากหลายตั้งแต่เข็มกัดลงยาเหรียญลงยาทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อทองแดงเนื้อกระไหล่ทองเพื่อให้สมฐานะผู้ไปร่วมงานที่มีมากมายหลากหลายตั้งแต่ชั้นพญาข้าหลวงจนถึงพระเถระพระราชาคณะลำดับต่างๆเหรียญทั้งหมดอาจารย์เป่งเล่าว่าได้ทำพิธีปลุกเสกในอุโบสถก่อนงาน1วันโดยสมเด็จพระสังฆราชแพวัดสุทัศน์เป็นประธานเจ้าคุณศรีสนเป็นเจ้าพิธีและพระเกจิที่มาร่วมงานครั้งนั้นทั้งหมดเข้าพิธีสวดมนต์และบริกรรมปลุกเสกจนเต็มโบสถ์สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับตกค้างอยู่หลังจากงานพระราชทานเพลิงศพอยู่จำนวนหนึ่งหลวงปู่เพิ่มได้นำอาจารย์ตัวเถาะมหาอุดด้านหลังเหรียญแล้วแจกจนหมดในเวลาต่อมาสำหรับเหรียญที่นำมาศึกษาในวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองสำหรับรุ่นนี้นะครับออกในงานพระราชทานเพลิงศพ2479เท่าที่พบจะมีเนื้อนาคลงยาเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงกระไหล่ทองสำหรับแบบทรงหยดน้ำข้างหยักก็คือตัวอย่างที่เรานำมาศึกษาในวันนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูเหรียญรุ่นนี้เบื้องต้นกันนะครับว่ามีวิธีการดูอย่างไรบ้างครับด้านหน้าเหรียญนะครับเราจะสังเกตในเรื่องของความคมชัดนะครับยกตัวอย่างเช่นในตาของหลวงปู่นะครับจะมีความลึกนะครับและคมชัดบริเวณเม็ดไข่ปลานะครับจะมีมิตินะครับมีความคมชัดครับบริเวณจุดที่วงกลมกระพริบนะครับจะมีความนูนนะครับและมีรายละเอียดนะครับที่คมชัดบริเวณด้านหลังเหรียญนะครับจุดแรกนะครับจะมีเส้นซ้อนนะครับบริเวณยันบริเวณหูเหรียญนะครับมีความปิ้นเป็นธรรมชาติครับสำหรับจุดตายนะครับหรือจุดจ่ายเงินของเหรียญรุ่นนี้นะครับนอกจากจะสังเกตที่ความคมชัดแล้วนะครับจุดที่สำคัญที่สุดของเหรียญรุ่นนี้ก็คือขอบข้างนะครับจะเป็นเหรียญปั๊มข้างเลื่อยเท่านั้นครับถ้าเป็นปั๊มข้างกระบอกหรือเป็นปั๊มตัดแบบยุคปัจจุบันนะครับเป็นเหรียญเก๊ทันทีครับThank you.
สำหรับค่านิยมในการเล่นหาเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื้อทองแดงกะไหล่ทองปัจจุบันเล่นหากันหลักหมื่นกลางๆนะครับเนื้อเงินเล่นหากันหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพระเครื่องเป็นหลักครับ